ร้องเพลงนั้นไงเพลงคนคลั่งโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจเต้นระรัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวก้องนั้นชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมายามพรุ่งรุ่งวันสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ค่ะแต่ว่าวิทยากรของเรานะคะคุณลุงสนามหลวงนะคะรู้หลายเรื่องและก็ไม่ใช่รู้เก็บไว้คนเดียวด้วยนะคะอยากจะรู้แล้วก็อยากจะได้บอกกับพี่น้องคนไทยนะคะแล้วก็ทุกคนทั่วโลกเลยนะคะให้มารับรู้ความจริงด้วยกันนะคะวันนี้วันอังคารที่5กรกฎาคมนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้นะหัวข้อคุณลุงจะพูดเรื่องทหารเสือทรพีนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อร้อยเรื่องที่จริงอาจจะตั้งชื่อผิดอาจจะต้องตั้งเป็นหมื่นเรื่องของในหลวงที่เราไม่รู้ที่จริงวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าพระองค์เนี่ยสวรรคตไปเกิดอยู่โลกันคุ้มไหนเราก็ยังไม่รู้นะฮะอันนี้ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะคือด้วยความเป็นห่วงพระองค์จะไปลงกระทะทองแดงหรือปีนต้นงิ้วที่ไหนเราก็ไม่รู้นะแม้แต่ปัจจุบันเรายังไม่รู้เลยเนี่ยเราก็พยายามตามแกะผมเรียนตรงๆนะเขาว่าหลักฐานไม่มีหรอกคุณจิตภูมิศักดิ์เขียนหนังสือโฉมหน้าศักดินาไทยเนี่ยนะเขาไม่ได้ดูช่อง3579 ITV ไอ้เดี๋ยวนี้กลายเป็นอะไรTPBS ไม่ใช่นะครับคุณจิตเนี่ยเขาเดินไปแถวสนามหลวงคลองหลอดไปหาซื้อหนังสืองานศพหนังสืองานศพมันจะมีข้อดีบางอย่างมันจะบันทึกประวัติแล้วก็จะมีกฎหมายเก่าๆคุณจิตภูมิศักดิ์แกะรอยชนหน้าศักดินาไทยจากกฎหมายนะครับกฎหมายลักษณะทาสถึงได้ยืนยันว่ามันมีทาสจริงๆถ้าไม่มีทาสมันจะมีกฎหมายไปยังไงใช่ไหมครับถามว่าคุณจิตเห็นธาตุไหมเขาเคี่ยนกันเมื่อ 2-300 ปีก่อนที่คุณระพีพรสวัสดิ์วรีดกไปเขียนเรื่องลูกธาตุคุณสวัสดิ์แกเกิดทันป่ะแกก็เกิดไม่ทันใช่ไหมแต่มันมีร่องรอยมันมีจารึกอ่ะโดยเฉพาะตัวสำคัญคือกฎหมายไอ้สิ่งที่พูดนะครับบางเรื่องเนี่ยก็ค้นคว้าเอาอาจจะจริงหรือไม่จริงอันนี้เราก็ดูที่โครงสร้างดูที่ต้นเหตุครับระบอบแบบนี้นะใครไปอยู่ตรงนั้นมันก็เสียคนหมดเนี่ยมันสปอยอ่ะฝรั่งก็ยังมีภาษิตเลยว่าเลี้ยงลูกสมัยก่อนเนี่ยคุณจะต้องตีนะถ้าไม่ตีเนี่ยนะคุณก็จะสปอยเด็กสมัยก่อนเชื่อกันอย่างนั้นนะครับถ้าคุณไม่บังคับคุณอะไรตามใจเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ระบอบที่ไม่มีการตรวจสอบยกย่องเทิดทูนเป็นเทวดาเนี่ยใครมาเป็นมันก็จะสปอยหมดครับเสียผู้เสียคนกันหมดสมมติคุณทักษิณน่ะเกิดเป็นลูกภูมิพลเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเสียโอเนี่ยแหละใครไปเกิดก็จะเป็นแบบเนี้ยมีแต่คนยกยอปอปั้นครับท่านไม่ผิดครับเอาใจประจบสอพอแล้วมันก็เป็นธรรมดาของคนครับเมื่อมีคนยกยอปอปั้นประจบสอพอเขาเรียกว่าอยู่ในอำนาจนานรากมันงอกนี่นะเสียคนหมดครับท่านผู้นำในหลายๆประเทศเนี่ยตอนแรกก็เป็นคนดีครับตอนปฏิวัติใช่ไหมพอรุ่นลูกนี่ชักจะเสียพอรุ่นหลานเสียพอรุ่นเหลนนี่เลวไปเลยมันสืบต่อกันมามันไม่ได้ต่อสู้ชีวิตมันเปลี่ยนมันเกิดคาบช้อนเงินช้อนทองมาเพราะฉะนั้นภาษิตบางภาษิตเขาเรียกว่าชั่วไม่เกิน4ดีไม่เกิน3คนเรานี่ถ้ามันเกิดมาจนเนี่ยนะมันไม่พ้น4ช่วงอายุคนมันจะต้องดีเพราะมันทนไม่ได้มันต้องที่ล้นเนี่ยในขณะที่คนนี่นะครับถ้าชาติตระกูลดีนะอยู่ได้ไม่เกิน3พอรุ่นพ่อเคยสู้เป็นเฒ่าแก่ก็ดีไงพอรุ่นลูกชักสบายเป็นเสียพอไปมา3ชั่วอายุคนนี่เจ๊งไปเลยครับไม่เคยลำบากทะลุงอุตลุดเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องมีการทวงดุลถ้าคนเลี้ยงลูกนะครับให้ลูกเป็นลูกจ้างคนอื่นนะ
พ่อรวยขนาดหนักส่งลูกไปเรียนเมืองนอกไปอยู่ KFC ไม่ได้โฆษณาให้นะครับคือไปล้างจานไปทำอะไรสารพัดเนี่ยนะเพื่อให้มันรู้จักว่าชีวิตเป็นยังไงคุณจะเป็นเจ้านายที่ดีได้คุณจะต้องหัดทำงานตั้งแต่พื้นฐานเลยครับล้างจงล้างจานบริการเนี่ยคุณจะต้องรู้คุณที่จะปกครองคนเป็นนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราพูดวันนี้ฐานเสือโทรพีเนี่ยผมไม่ได้ด่าทหารว่าดีไม่ดีนะครับแต่โดยระบอบแบบนี้ไอ้โดยระบอบที่ให้ฟังคำสั่งเท่านั้นระบอบที่มีฐานรักษาพระองค์เนี่ยสามกรมครับสามกรมคนไม่เยอะหรอกครับ 36,000 กว่าคนรักษาคนคนเดียวนะและหน้าที่หลักยิงไม่ได้รักษาพระองค์หน้าที่หลักคือยึดอำนาจล่วงละเมิดมิได้ไปที่เคารพสักการะแล้วก็ยกยอปอปั้นคุณดูทีวีทุกช่องนะเอาเรื่องเก่าๆสมัยยังเป็นเด็กนู่นทรงพระเยาว์ถ้าเด็ดครั้งเดียวครับฉายอยู่นั่นแหละอีสานเสด็จครั้งเดียวภาคเหนือเสด็จครั้งเดียวภาคใต้เสด็จครั้งเดียวครับเขาไม่ได้เสด็จทุกวันนะเขาไปครั้งเดียวนะครับไอ้ที่ไปนั่นก็คือไปฟังรายงานกว่าจะไปถึงคนมาต้อนรับรายงานก็ไปถ่ายภาพครบคนเฒ่าคนแก่เด็กมากราบเท้ากราบเท้าไปนั่งคุยนิดหน่อยแล้วมันได้อะไรถ้าใครไปอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็จะเสียคนอย่างเงี้ยมีแต่คนมากราบมาไหว้มากราบเท้าเอาเงินมาให้ไม่ต้องทำมาหากินครับอยู่ๆก็มีคนเอาเงินมาให้เอาลูกไปติดแล้วก็ได้รับสายสะพายจากคุณหญิงจากเก้จากซิมจากอาซ้อก็เป็นคุณหญิงครับถ้ามีเชื้อหน่อยเป็นท่านผู้หญิงติดนู่นติดนี่นะครับไม่กี่ตังค์ครับแต่คุณไปติดเองไม่ได้ติดคุกนะครับต้องได้รับพระราชทานต้องมีตรานะครับเครื่องลูกเครื่องลาดติดเล่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ระบบมันสปอยมันทำให้คนเสียมันทำให้คนไม่เท่ากันน่ะบางคนมีลูกมีเต้าอยากใกล้ชิดอยากเป็นนางสนองพระโอษฐ์ส่งลูกไปเรียนครับโรงเรียนจิตรดาจะใกล้ชิดผมขอเตือนนะครับอันนี้จากใจจริงนะไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้ครับมันจะทำให้คุณเนี่ยลดคอนความเป็นมนุษย์ผมไม่ได้ว่าภูมิพลหรือศิริกิติ์หรือวชิราลงกรณ์หรือสิรินธรหรือจุฬาภรณ์นะหรือไอ้อะไรองค์พาของมันเนี่ยนะคนพวกนี้มันเป็นตัวแทนระบอบที่มันหลอกลวงอะระบอบที่มันเหมือนต้มคนเหมือนแกงต้มตุ๋นเนี่ยระบอบเจ้าเอาจริงๆอ่ะนะมันจะต่างกับแกงต้มตุ๋นตรงไหนแกงต้มตุ๋นยังมีศักดิ์ศรีกว่านะใช้ฝีมือไม่ได้บังคับนะไอ้ระบอบเจ้าทั้งต้มทั้งตุ๋นทั้งหลอกทั้งปราบทั้งขู่สารพัดครับโจรเรียกพี่อ่ะจะเรียกว่าโจรก็เกรงใจโจรนะมันเลวกว่านั้นอีกครับเพราะฉะนั้นที่ผมเรียกฐานเสือทรพีเนี่ยผมไม่ได้ว่านะครับทรพีคืออะไรทรพีมันยิ่งกว่าเนรคุณนะเนรคุณคือไม่รู้จักบุญคุณครับทรพีก็คือไอ้ตามนิยายโบราณนะทรพีนี่เป็นกระบือนะครับกระบือภาษาไทยแปลว่าควายกระบือที่เป็นภาษาเขมรนะกระใบกรอแปลว่ายากจนใบแปลว่าสามสัตว์ชนิดนี้มันมีความจนอยู่3อย่างมันได้รับพรหรือได้รับคำสาปไม่รู้นะข้อที่1มันน่าเกลียดครับผมก็ไม่รู้มันมองไงว่าน่าเกลียดอัปลักษณ์ข้อที่2มันโง่ข้อที่3มันดื้อนะไอ้คำสาป3อย่างเรียกว่ากรอใบหรือจนทั้ง3เนี่ยก็คือกระบือครับทรพามีลูกศิษย์ทรพีแล้วในที่สุดก็โดนลูกเนี่ยฆ่าทหารเสือทรพีนี่ผิดไหมไม่ผิดตรงเป๊ะเลยครับทหารที่มาฆ่าประชาชนเนี่ยนะส่วนใหญ่ระยะหลังๆเนี่ยมาจากบุรพาพยัคฆ์ครับบุรพาพยัคฆ์คืออะไรก็คือทหารเสือราชินีที่จริงเนี่ยตามกำเนิดของบุรพาพยัคฆ์เนี่ยมันตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ประมาณ2493สมัยที่สหประชาชาติเขาต้องการให้จัดตั้ง
กำลังขึ้นมาเพื่อที่จะไปช่วยรบเขาเรียกว่ากรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร.21 รอ.เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์เหล่าทหารราบครับทหารราบก็คือทหารพื้นดินน่ะพูดง่ายๆขึ้นตรงต่อกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพภาคที่1คืออยู่ภาคกลางได้รับพระราชทานสมญานามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถเนี่ยราชินีปากแดงอมเพชรนี่นะครับตั้งชื่อว่าทหารเสือนวมินทราชินีนวะแปลว่า9นวมินก็คือรัชกาลที่9แล้วถ้าเป็นเลขคี่เขาเรียกมินนะครับถ้าเป็นเลขคู่เขาเรียกว่าเมนนะปรเมนเนี่ยอย่างเช่นอนันทมหิดลเรียกปรเมนรัชกาลที่9เรียกปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเพราะนั้นเขาถือว่ามินเนี่ยเป็นเลขดีคือเลขคี่ถ้าเมนนี่ไม่ดีมันคล้ายๆที่เผาศพนะถ้าเป็นเลขคู่เขาจะเรียกเมนทหารเสือนวมินทราชินีก็คือแปลง่ายๆว่าเป็นทหารเสือของเมียรัชกาลที่9พูดง่ายๆเรียกกันทั่วไปว่าฐานเสือราชินีไม่ใช่เพิ่งมาตั้งนะครับ22กันยายน2493ตามคำขอขององค์การสหประชาชาติในการจัดตั้งกำลังเข้าช่วยเหลือรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีคือเกาหลีใต้แต่สงครามเกาหลีนะเอที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อยับยั้งการลุกลามของฝ่ายคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือโดยใช้นามหน่วยครั้งนั้นว่ากรมผสมที่21อันนี้แหละครับไปลบเกาหลีครั้งแรกที่สมัยก่อนนู้นน่ะมีเพลงอารีดังนะทหารไทยยังจำโออารีดังอารีดังคือผู้หญิงเกาหลีอ่ะนะเป็นกรมผสมที่21ครับแล้วก็แปลสภาพมาเป็นชื่อในปัจจุบันเมื่อวันที่1ธันวาคม2502สมัยสฤษฎิ์ธนรัตน์เนี่ยเปลี่ยนชื่อสมัยครับนะตั้งหน่วยที่ค่ายนวมินทราชินีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีครับโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่นะครับราชินีอมเพชรนี่นะฮะดำรงตำแหน่งองค์ผู้บังคับการพิเศษของกรมทหารคือเขาจะไม่เรียกคนเขาเรียกองค์นะหรือสภานายิกาเป็นองค์อัครทนูอะไรของเขาเนี่ยนะเรียกเป็นองค์นะเขาไม่ใช่คนนะเขาเป็นองค์คือเขาเป็นเทวดาวีรกรรมของไอ้ทหารหน่วยเนี้ยทีแรกเลยนะเข้าร่วมรบกับกองทัพสหประชาชาติในสงครามเกาหลีอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญครับคือคงไม่มีใครบอกว่าอย่างขี้ขาดตาขาวมันก็เด็ดเดี่ยวกล้าหาญเพราะมันเป็นการโฆษณาจนได้รับสมญานามว่าพยัคฆ์น้อยเข้าร่วมรบอันนี้ใกล้เข้ามาหน่อยนะครับในสงครามเวียดนามในนามกรมทหารอาสาสมัครจงอางศึกจงอางศึกคงจะรู้นะครับจงอางคืองูชนิดหนึ่งอ่ะตัวใหญ่นะใหญ่มากจงอางศึกระหว่างปีพ.ศ. 2511-2512ปฏิบัติราชการในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ครับและการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านจนก่อให้เกิดวีรกรรมบ้านห้วยโกลนนะห้วยโกลนนะในปี2518ปราบคอมมิวนิสต์สมัยนักศึกษากำลังบูม2518หลัง14ตุลาได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญและเครื่องราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดีประดับธงชัยเฉลิมพลจากการปฏิบัติการยับยั้งการลุกลามของเวียดนามทางด้านชายแดนไทยกัมพูชาที่สมรภูมิเขาพนมปละอำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี2526กี่ปีแล้วครับก็ประมาณ33ปีก่อนนะหลังจากนั้นไม่เคยลบกับใครเลยยกเว้นปราบประชาชนล้วนๆนะทีนี้นะไอทหารหน่วยนี้มันก็เลยมีชื่อว่าเป็นทหารติดชึ่งติดชึ่งนะคือสวนสนามอย่างเดียวในหมู่ทหารด้วยกันเรียกด้วยความเคารพว่าทหารควายมันลบครั้งหลังสุดตาพญา2526นู่นน่ะเพราะฉะนั้นในหมู่ฐานด้วยกันเนี่ยเขาไม่ได้เคารพไอ้พวกนี้นะครับไอ้พวกประวิตรวงสุวรรณไอ้พวกประยุทธ์ขอโทษนะครับคุณมีควรแล้วจะปลดทหารขี้เลื้อนน่ะทหารถอยทหารรังแกชาวบ้านคุณดูหน้าตาก็รู้นะดูไอ้ประยุทธ์ประวิตรหน้าตาไม่เหมือนทหารเลยมันจะเหมือนไอ้
จะว่าตลกก็ดูถูกตลกนะมันเหมือนอะไรกันไม่รู้ดูบุคลิกนะครับโง่เฮงแดดนี่ไปเล่นนิ้วเล่นยิเกนะเป็นตัวโกงไม่ต้องแต่งหน้ามากดูจริงๆหน้าตาไม่เหมือนทหารเนี่ยเพราะพวกนี้มันเอาแต่เลียครับคือประจบสพกรมฐานราบที่เบียดรักษาพระองค์จัดแบ่งกำลังพลออกเป็น3กองพันคือกรมฐานราบที่เบียดรักษาพระองค์ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกในการดำเนินการฝึกไม่ธรรมดานะครับพี่น้องครับฟังดีๆนะครับลักสูตรทหารเสือครับทหารเสือเมื่อสมัยก่อนเด็กๆเราเคยดูเรื่องดัตยังฝรั่งเศสทหารเสือนี่โคตรเก่งนะไม่ใช่ทหารธรรมดาเป็นเสือด้วยนะไม่รู้เสือผู้หญิงหรือเสืออะไรนะมีการฝึกหลักสูตรทหารเสือครับในปีพ.ศ. 2524เป็นการสนองพระราชสวนีครับคำสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยแหละมีพระประสงค์ให้กำลังพลได้รับการฝึกพิเศษครับเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบทุกสภาพสมรภูมิประเทศทหารเสือจะไปทำอะไรวะเนี่ยฮะคือตั้งชื่อก็เหมือนเสือนะแล้วฝึกหนักกว่านั้นอีกมีเสือคาบดาบด้วยครับหลักสูตรทหารเสือจัดการฝึก2ปีต่อ1รุ่นไม่ได้ฝึกทุกปีนะครับไม่เหมือนรู้เหมือนบอลยูโรหรือเปล่านะ2ปีครั้งหนึ่ง2ปีรุ่นหนึ่งครับฝึกเข้มบางคนก็เรียกว่ากว่าจะรอดนี่ลำบากมากใช้เวลาฝึกทั้งสิ้น16สัปดาห์หรือ4เดือนการปรับสภาพร่างกายจิตใจเนี่ยนะครับเดือนหนึ่ง4เดือนเนี่ยเดือนแรกปรับสภาพร่างกายจิตใจฝึกภาคป่าภาคภูเขา4สัปดาห์เน้นการฝึกแทรกซึมทางอากาศด้วยอากาศยานใช้เฮลิคอปเตอร์นะใช้เครื่องบินนะฐานเสือเนี่ยนะฝึกการแทรกซึมทางพื้นดินพูดง่ายๆโดดร่มเอาหมดเข้าปฏิบัติการต่อที่หมายในลักษณะหน่วยทหารขนาดเล็กไม่รู้มันจะไปลบกับใครนะฟังแล้วก็เหมือนอยู่กับหนังนะทั้งในประเทศไทยไม่มีศัตรูเลยนะอาจจะมีพวกเสื้อแดงเนี่ยแหละหรือชุดปฏิบัติการการจัดตั้งและการใช้กองกำลังโจรใช้กองกำลังโจรนะครับคือกำลังที่ว่าไม่ได้แต่งตัวเป็นทหารเนี่ยอาจจะแต่งตัวเป็นเสื้อแดงแล้วไม่รู้นะไอ้ที่เราใช้ชุดดำเนี่ยแหละนะไอ้พวกเนี้ยการพิสูจน์ทราบพื้นที่ป่าการฝึกขี่บังคับม้าและการบรรทุกต่างๆฝึกปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยพระประมุขไม่รู้ว่าศัตรูมันเยอะไงนะต้องฝึกอย่างดีนะและศึกษางานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฝึกหนักชิบเป๋งนะแล้วก็ฝึกทางทะเลอีกครับอีก3อาทิตย์เน้นการแทรกซึมทางน้ำมันจะดำน้ำไปหาใครเนี่ยการดำน้ำทางยุทธวิธีครับการใช้เรือยางมันจะแอบไปส่งเฮโรอีนหรือเปล่าเนี่ยนะการลาดตระเวนชายฝั่งการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับการโดดร่มลงทะเลการดำรงชีพในทะเลเอาเข้าไปและประเพณีชาวเรือมันทำเหมือนเกมสไวเวอร์เกมการฝึกภาคปฏิบัติการในเมืองปฏิบัติการนี่มันคล้ายๆก่อการร้ายพูดง่ายๆนะเป็นทหารจะเสือกอยู่ในเมืองระยะ3สัปดาห์เน้นการปฏิบัติในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างครับทหารจะมาลบตามตึกตามบ้านนะการต่อต้านการก่อการร้ายสากลการชิงตัวประกันการขับขี่จักรยานยนต์ทางยุทธวิธีโอ้มีขี่จักรยานซิ่งอยู่นะการฝึกภาคอากาศระยะเวลา2สัปดาห์เป็นการฝึกเพิ่มขีดความสามารถในพื้นฐานของการกระโดดร่มแบบกระตุกเองครับการบังคับร่มการพับร่มและการแก้ไขเหตุติดขัดผู้ที่สำเร็จการฝึกหลักสูตรฐานเสือทุกนายจะได้รับพระราชทานเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถฐานเสือจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์อมเพชรชาอูเนี่ยฮะองค์ผู้บังคับการพิเศษกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ซึ่งเข็มดังกล่าวทำด้วยโลหะเป็นรูปหัวใจสีม่วงครับสีม่วงเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยประดับพระนามาภิไธยย่อสกสิริกิติ์เบื้องล่างมีแผลแถบสีฟ้าบรรจุข้อความว่าทหารเสือฮ่องฮ่องด้านข้างมีรูปเสือทยานอยู่เหนือภูเขาเกลียวขึ้นก้อนเมฆขนาบข้างหัวใจสีม่วงทั้งสองด้านนี่แหละครับ
ก็คือลักษณะของฐานเสือเธอรวมรนรรงประจังใครจะมันคงยืนหยัดทางฉันนอกแล้วประการปิดกั้นมีโลกใหม่ๆที่ปรารถนาเธอร่วมสู้ด้วยกันให้ได้มาสู่สิ่งที่สุดเสรีเธอได้ยินทุกคนร้องไหมร้องเพลงเงินเงยเพลงคนฟังโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนจะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจแบ่งพรวดเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวกองยันชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมา